เทียบกับคอร์เชต์นะคะไซส์มันต่างกันอยู่นะน่ารักมากดูสิน่ารักสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับหวานอีกแล้วนะคะวันนี้หวานก็จะมารีวิวกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเป็นกระเป๋ารุ่นที่หวานแบบชอบมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วแบบน่ารักมากๆคือแบบตอนแรกจะขายไม่ขายดีกว่าเก็บไว้ใช้เองแค่นี้เลยค่ะกระเป๋าหลุยส์วิตตองนะคะเดี๋ยวเราไปชมตอนอันบ็อกกันเลยค่ะก็จะมาอันบ็อกกันนะคะเชดเดนอ้าวกลับหัวเปิดมาก็จะเป็นการ์ดอย่างนี้นะคะพวกแคร์การ์ดอะไรต่างๆของเขาเนาะนี่นะคะเปิดเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลุยรุ่นนี้นะคะมีชื่อว่า Essential Trunk ค่ะเป็นกระเป๋าทรงหีบเดินทางอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ย่อจิ๋วลงมานะคะไซส์อยู่ที่3x4.1x1.6 นิ้วค่ะสำหรับรุ่นนี้ที่หวานรีวิวนะคะก็ยังจะเป็นตัวเก่าอยู่นะเพราะว่าห่วงเนี่ยเขาจะมีให้แค่ฝั่งเดียวแต่ถ้าตัวใหม่เนี่ยห่วงเขาจะมีอยู่2ฝั่งนะคะเพื่อที่จะแบบใช้สายยาวคอสบอดี้ได้แล้วก็ตัวใหม่อ่ะเขาจะมีสายยาวคอสบอดี้ให้ด้วยนะคะแต่ตัวเนี้ยก็คือมีแค่สายสั้นมาอย่างเดียวอ่ะแล้ววิธีการปลดล็อกตะขอนะคะก็จะใช้วิธีการหมุนเอาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปเกี่ยวกับห่วงด้านข้างแบบนี้นะคะกดข้างๆเปิดมานะคะนี่เปิดมาก็จะมีช่องด้านในตรงนี้เดทโค้ดจะอยู่ข้างในลึกๆเลยแบรนด์สแตมป์ของมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะคะแบรนด์สแตมป์ใส่ลิปสติกนะคะใส่ลิปสติกลงไปบัตรลงไปนะคะใส่เงินปิดนี่ใส่ได้นะคะพกเก๋ๆเมื่อกี้ก็ชมตอนอันบล็อกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนอาจจะถามว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นไอ้ Porsche นะคะว่าไซส์มันจะประมาณเท่าไหร่คะน้องหวานคะบังเอิญพอดีว่าหวานมีรุ่น Porsche พอดีเลยนะคะเดี๋ยวหวานจะเทียบไซส์กันให้ดูเนาะ Porsche รุ่นนี้นะคะเป็นลายดามิเย่เนาะตัวนี้เทียบกับ Porsche นะคะตุ๊กกับ Porsche ดูสิไซส์มันต่างกันอยู่นะไซส์มันต่างกันเยอะอยู่นะคะเนี่ยถ้าจะเทียบนะคะเห็นมั้ยแต่คือความหนาต่างๆก็ตัวนี้จะหนากว่าถ้าดูจากเทียบคือตัวเนี้ยแค่จะแบบใส่การ์ดใส่ลิปสติกใส่พวกแบบเงินก็คือจบละแต่ไอตัวพอเชตเนี่ยคือสามารถใส่ตัวมือถือใส่ลิปสติกใส่เลยคือสามารถยัดคือใช้งานจริงๆเลยเห็นไหมนี่ใส่ลิปสติกลิปซอยแบบประชาชนยังอยู่เลยจ้านี่นะคะมือถือก็ยัดลงไปได้นะคะแต่มันก็จะแน่นๆอะแต่ไอตัวนี้ไม่สามารถยัดอะไรลงไปได้นะคะก็ใส่การ์ดเนี่ยช่องใส่การ์ดแค่นี้แล้วก็สามารถใส่ลิปสติกที่เป็นแท่งๆได้อย่างที่รีวิวไปรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเป็นรุ่นที่มันใหม่กว่านี้มันก็จะสามารถแบบมันมี2ห่วงสามารถแบบคอสบอดี้ได้เดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะคะว่าตัวรุ่นใหม่ที่มันคอสบอดี้ได้เนี่ยพอมันคอสบอดี้แล้วมันน่ารักแค่ไหนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้หวานรีวิวอะไรหรือรีวิวกระเป๋ารุ่นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกหวานหรือ Direct IG บอกหวานได้เลยนะคะที่ brandname_supergirl นะคะเดี๋ยวหวานจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย